การประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่การแสดงแต่มันต้องทำอย่างสุดชีวิตเราจะปล่อยให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้ในการปกครองประเทศไม่ได้เพราะเราก็แลเห็นว่าขนาดรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยยังเอาตัวไม่รอดแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับปี59มีเนื้อหาที่หนักหนากว่ามากเราจะเอาตัวรอดกันได้อย่างไรที่ผมบอกว่าเราต้องตัดวงจรอุบาทอันนี้ไม่ฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาเลี้ยวลงอยู่ที่การรัฐประหารกันอย่างไม่มีวันที่จะสิ้นสุดทำไมไม่รู้จักคำว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานช้าๆได้พระเล่มงามบอกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วประชาชนเขาไม่ตายกว่าพวกเองเลยวะประชาชนเขาเดือดร้อนมากกว่าแต่เราไม่คิดว่าเลือกตั้งไปแล้วเราจะช่วยเขาได้อย่างไรภายใต้กติกาอันนี้ซึ่งทำไม่ได้วิถีทางแห่งประชาธิปไตยนั้นเราต้องไม่ลืมถึงชีวิตของประชาชนผมก็รู้ว่าพรรคการเมืองแทบทุกพรรคไม่ว่าจะเป็นเศษอำนาจหรือเศษประชาธิปไตยก็พร้อมที่จะแทะกระดูกกันทั้งนั้นโดยไม่ได้คำนึงว่าบ้านเมืองต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรคิดแต่เพียงว่าตัวเองจะได้อะไร